เราอะอยากเป็นผู้ชายเราอยากบวชแต่ชาตินี้เราไม่สามารถเลือกได้เพราะเรามาเป็นผู้หญิงซะแล้วยันในสิ่งที่เราทำยังไงก็ได้ให้สนับสนุนงานบวชเผื่อเราจะได้มีโอกาสได้เป็นผู้ชายได้บวชบ้างการบวชมันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเราให้โอกาสคนที่ทำความดีนะคะคนที่เข้ามาบวชได้แต่ว่าเขาต้องมีบุญมากเขาถึงสละเรื่องทางโลกแล้วก็มาบวชได้ถ้าไม่มีบุญจริงๆคงมาบวชไม่ได้เราก็ปลื้มปิติใจในการที่เขาได้เข้ามาตรงนี้แล้วก็มาได้ศึกษาธรรมะของสามพระเจ้าถ้าเขาได้ปฏิบัติจริงๆเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นได้เราก็มีส่วนสนับสนุนตรงนี้ซึ่งต่อไปนะเราก็อยากเป็นแบบนี้แหละค่ะตอนนี้เราก็สนับสนุนเต็มที่เพราะนั้นมีงานบวชที่ไหนเราก็อยากจะมาสนับสนุนตรงนี้นะคะเพราะต้องการอานิสงส์เมื่อเรามีอานิสงส์เยอะขึ้นเยอะขึ้นสิ่งที่เราปรารถนาก็คงสำเร็จนะคะได้มีโอกาสได้ถือพระไตรชาตินี้ชาติต่อไปเราอาจจะได้ครองพระไตรเลยอยากจะร่วมบุญเวลาร่วมบุญก็อยากร่วมบุญพระไตรถือพระไตรในการที่ร่วมบุญงานบวชนะคะมีความตั้งใจถึงแม้ว่าอาจจะต้องตื่นเช้าหน่อยแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำตรงนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าสามเณรต้องมีบุญจริงๆที่มาตรงนี้ไม่ใช่แค่รูปสองรูปซึ่งไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเป็นบุญของเราจริงๆแล้วเงินที่เราร่วมบุญไปเราก็รู้สึกไม่เสียดายเลยคือปลื้มปิติใจที่ได้สามเณรได้มาบวชแล้วก็เป็นการสร้างคนให้เป็นคนดีสามเณรเองก็เป็นผู้ที่สืบทอดอายุพุทธศาสนาพุทธศาสนาเราก็ยังยืนยาวต่อไปคือเราจะได้บุญตลอดเวลาเมื่อสมณเณรที่เราได้ร่วมสนับสนุนไปท่านได้อยู่ต่อได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาได้รักษาพุทธศาสนาไว้เป็นสมณเณรก็เดินมาเป็นแถวเป็นแนวแบบโอ้โหแบบเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นคิดว่าเป็นบุญตาของเราจริงๆได้เจอภาพเช่นนี้ดังนั้นการที่เราได้สนับสนุนท่านน่ะสมณเณรท่านได้นั่งธรรมะได้เห็นดวงได้เห็นองค์พระซึ่งอันนี้เป็นพยานบุคคลที่สำคัญคำสอนของหลวงพ่อที่บอกว่าการนั่งธรรมะเราสามารถเห็นดวงเห็นองค์พระเพราะในตัวเรามีพระธรรมกายอันนี้คือชัดเจนจากสามเณรซึ่งบริสุทธิ์มากท่านพูดออกมาท่านไม่ใส่แซงอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะฮะวันที่22เมษายนนี้ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลกอยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่เพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อกันเยอะๆนะคะ